แล้วกัน เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวแล้วกันเพราะว่าแต่ละวันพี่ปูสวัสดีนะคะพี่เขมชาตินะคะรับชมอยู่นะคะเรื่องแรกขอพูดเรื่องหนี้สินแล้วกันเพราะว่าคนไทยสมัยนี้นี่ในความรู้คิดตัวเองในความรู้สึกตัวเองนะ,ะว่าน่าจะเป็นหนี้กันเยอะมากเพราะว่าอะไรจากว่าแต่ละวันเนี่ยสถิติการรับโทรศัพท์ปรึกษาให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องส่วนใหญ่ปรึกษาเรื่องหนี้นะโดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตนะคะบางคนเนี่ยยกมือขึ้นช่วยบอกหน่อยนะคะว่าใครมีมากกว่าหนึ่งใบ ใครมี2ใบ3ใบ4ใบหรือบางคนมีแบบเต็มเลยฟูลออปชันเลยมีทุกใบเขามีกี่ใบมีกี่วงเงินเนี่ยมีหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่พี่ปูพี่เขมาชบอกว่าสัญญาณดีมากครับขอบคุณค่ะนะอ่างทองอากาศดีโออากาศดีนะอากาศดีมากเลยนะคะน่าไปเที่ยวนะคะคพูดต่อเรื่องนี้ก็หมายถึงว่า เบางคนเนี่ยเป็นหนี้เยอะมากนะแต่และแต่และคนเนี่ยส่วนใหญ่บางคนหนี้ใบเดียวก็ไม่มีปัญญาจะจ่ายแล้วอะ่ะบางคนเป็นบัตรใบเดียวก็ไม่มีทางจะจ่ายจะทํายังไงดีลหลายคนกลัวติดคุกอ่าหลายคนบอกว่าจะทํายังไงดีเป็นหนี้บัตรเครดิตนะถูกทวงหนี้ทุกวันเลยแบบคือเพราะมีหลายใบทวงวันละ3ามสี่เวลาเลยเพราะว่าตัวเองมีหนี้หลายใบไม่ใช่คนหนึ่งทวงหลายครั้งนะแต่ว่า ใบหนึ่งอทวงตอนเช้าอีกเจ้าหนึ่งทวงตอนสายอีกใบหนึ่งทวงตอนเที่ยงตอนบ่ายถึงเย็นเนี่ยครบแบบ บางคนมีสิบใบอะทวงวันหนึ่งโอ้โหโทรศัพท์มายี่สบครั้งเนี่ยทำงานไม่ไหวเครียดมากจะทำยังไงดีอะไรไอ้ทวงนี่ไม่เท่าไหร่แต่เกรงว่านายจ้างจะไล่ออกจากงานถามว่าจะตกงานไหมเ็าบอกว่ากลัวถูกไล่ออกจากงานมากเลยเพราะว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะตอนนี้นายจ้างยังไม่รู้แต่ถ้าถึงหูนายจ้างเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมีสิทธิ์ถูกไล่ออกหรือเปล่าก็ถามมาแบบนี้นะอะไรคนกลัวว่า กลัวตกงานยังยไม่พอติดคุกหรือเปล่าโอ้โหอันนี้แบบว่าเป็นสําคัญที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังก็พูดมาฟังกันอีกรอบแล้วกันนะคะว่าเออการเป็นหนี้เนี่ยมันบัตรเครดิตเนี่ยมันติดคุกหรือเปล่าหรือว่านายจ้างจะไล่ออกจากงานหรือเปล่านะคะการที่อันดับแรกเลยนะการที่คนนี้เป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยบางครั้งปัญหามันเกิดจากอะไรนะช่วยตอบหน่อยแล้วกันนะใครที่เป็นหนี้เยอะๆนะคนไม่เป็นหนี้คงไม่เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นหนี้ถูกไหมะเพราะฉะนั้นถามคนที่เป็นหนี้ดีกว่าว่าคนที่เป็นหนี้เยอะๆเนี่ย ปัญหามันเกิดจากอะไรที่เราต้องไปกู้นี่ยืมสินคือไปขอใช้บัตรเครดิตเนี่ยมันเกิดจากอะไรอะ่ะปัญหาสาเหตุมันขัดสนอะไรเหรอมันเพราะว่าเงินมันไม่พอใช้ไหมหรือว่ามันไม่เกี่ยวเงินมันพอใช้แล้วแหละแต่ว่าเราเนี่ยไปใช้จ่ายเกินตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยชอบไปซื้อทรัพย์สินที่มันโอเวอร์เก uh, ินอ่า overacting เกินที่แบบชีวิตความเป็นอยู่มันจะมีได้อะ่ะบางคนบอกว่าเอ้ยอไรายได้แค่ สามหมืน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้ใจ่ายเดือนละห้าหมืน่นแบบเนี้ยมันแน่นอนละค่ะมันก็คงแบบว่ามันคงไม่พอเงินเดือนมีเท่าไหร่มันคงไม่พอ,พอถูกไหมเออนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วยตอบหน่อยละกันใครที่เป็นนี่เยอะๆนะปัญหาสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะเกิดจากอะไรเกิดจากที่เราใช้ใจ่ายเกินตัวไหมหรือเงินเดือนมันไม่พอใช้อ,อหรือว่าแบบมันชอบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยช่วยบอกมาละกันแต่ที่ที่ฉัน ทราบมาเท่าที่ร,รวบรวมข้อมูลได้กันลวกันนะว่าคนที่เป็นนี่เยอะๆเนี่ยเป็นนี่เกินตัวที่ไรายได้มันเพียงพออยู่เนี่ยเพราะว่าหนึ่งบางคนอาจจะชอบแบบว่าชอบอชอบเที่ยวชอบเที่ยวชอบสังสรรค์ชอบปาร์ตี้ชอบใช้สินค้าราคาแพงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าชอบตามเพื่อนเพื่อนมีก็อยากมีบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเราเพื่อนมีเราไม่มีเราก็รู้สึกด้อยค่ากว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอยากโชว์อะไรอยากโชว์ว่าฉันก็มีนะฉันก็รวยได้ ไอะไรอย่างเงี้ยแต่หารู้ไหมาก,การมีของเรานะ้มันเกิดจากการที่ไปสร้างหนี้สร้างสินเกิดจากการที่เราไปแบบไปกู้หนี้ยืมสินเขามาประมาณนั้นเลยนะคะอันนี้ถ้าใครที่มีมากกว่านี้เนี่ยข้อมูลมากกว่านี้นแจ้งมาได้เลยหรือว่าบางคนบอกว่าเป็นหนี้นะแต่ก็จนจริงๆเอออันนี้ไม่ว่ากันนะเออแต่คนที่เป็นหนี้แบบว่า คนที่จนจริงๆไม่รู้จะไม่มีจะกินแล้วเนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นนี่ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถามว่าถ้าคนจนจริงๆคนไม่มีไม่มีเครดิตเนี่ยมันไม่สามารถก่อหนี้ก่อสินได้จริงไหมเออนะเพราะว่าคนที่แบบว่าคนที่ไปสร้างหนี้สร้างสินไปก่อภาระหนี้ได้ไปไป,ไปมีบัตรเครดิตได้เนี่ยคนต้องมีเครดิตเท่านั้นนะคนที่จนจริงๆเนี่ยคนที่ไม่มีเครดิตเลยเนี่ย,ยไม่สามารถที่จะไปสร้างหนี้สร้างสินได้อยู่แล้วถูกไหมไม่สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรไปกู้นิยมสินได้เพราะว่าคนไม่มีภา ครดิตคุณไม่มีสเตทเมนต์คุณไม่มีเอกสารคุณไม่มีไรายได้แบบนี้ไม่สามารถกู้นี่ยืมสินจากธนาคารได้หรือสถาบันการเงิน,นงไหนเขาก็ไม่ปล่อยให้กู้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ไปเป็นหนี้บัตรเครดิต มักจะเป็นคนระดับกลางคนที่ค่อนข้างมีอาจจะกินคนที่มีไรายได้คนที่มีค่อนข้างมีอาจจะกินมากกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ระดับล่างเลยเนะี่ยคืออันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคือมูดถึงว่ารายได้น้อยแล้วกันพูดคําว่าคนที่มีไรายได้น้อยเนี่ยคือมักจะไปกู้หนี้ยืมสินหรือไปเป็นหนี้ธนาคารไปเป็นหนี้บัตรเครดิตมักจะไม่ค่อยได้เพราะเราไม่มีเครดิต ทางการเงินเครดิตทางาทางเอกาสารต่างๆภาษีทางสังคมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปกู้หนี้ยืมสินสถาบันการเงินได้ใช่ไหมคะเ,เพราะฉะนั้นคนที่ไปกู้หนี้ยืมสินสถาบันการเงินได้นะคะหรือไปสร้างหนีงสินเกี่ยวกับบัตรเครดิตได้เนี่ยคนต้องมีภาษีทางสังคมพอสมควรคนที่มีไรายได้มีสเตทเมนต์มีเงินเดือนประจำอ,อะไรแบบนี้มีเงินเดือนประจาแล้วก็ใช้ใจ่ายยิ่งมีประวัติเคยใช้จ่ายบัตรเครดิตมากเท่าไหร่ยิ่งดี ดิฉันก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าเขา,เาทางสถาบันการเงินเนี่ยเขามีวิธีการตรวจสอบหรือว่าเขามีการให้เครดิตอย่างไรนะตรวจตรวจสอบเครดิตแบบหมายถึงเฮ้ยแบอบกว่าคนเคยใช้บัตรเครดิตมาก่อนแล้วคุณมีเครดิตมาหลายใบแสดงว่าคุณเครดิตดี แล้วธนาคารก็ยิ่งปล่อยเร็วที่สุดเอออันนี้ก็นะมันก็แปลกมันก็งงเหมือนกันนะทีนี้พอคุณปล่อยมาแล้วปุ๊บเนี่ยถามว่าปัญหายิ่งธนาคารปล่อยบัตรเครดิตมามากเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่บัตรเครดิตอยู่ในมือปุ๊บเนี่ยมันโอ้โหมันอยู่บัตรอยู่ในมืออยู่เฉยได้ยังไงอ่ะก็รูดปืนรูดปืนสิคะอยู่เฉยได้ยังไงถูกไหมเออมันก็ต้องแบบว่าถ้าเขาให้มาเราก็ต้องใช้สิใช้ซะใช้สิทธิ์ไปซะใช้เถอะใช้แบบว่าใช้จนแบบว่าเต็มวงเงินทุกวงเงินทุกบัตร แล้วก็ไม่มีใช้จ่ายเพราะว่าเราใช้จ่ายหมดแล้วบางคนอย่างนี้นะคะเราให้ฝั่งแล้วกันว่าคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะเป็น,นททหนี้บัตรที่1นนะคะพอไม่มีเงินใช้รายได้ไม่เพียงพอเงินเดือนออกมาโอ้โหค่าบ้านก็รถค่าผ่อน รถก็ไม่พอค่านมลูกค่านโน่้นค่านี่ค่าภาษีทังสังคมนะไหนจะค่าใส่ซองช่วงนี้กรถินผ้าป่าก็เยอะงานแต่งก็เยอะงานบวชก็มากโอ้โหยิ่งเรายิ่งเป็นคนชอบปาร์ตี้ชอบกินเหล้าโอ้โหไม่พอแน่นอนทําไงล่ะคะอุ้ยมีบัตรไปที่สองนี่ก็เลยไปรูดปืนรูดปืนเอาเงินสดมาไปจ่ายขั้นต่ำบัตรที่1อะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอบัตรที่สอ,อ่ะบันท,ที่1 ใครจ่ายงินวงเงินขั้นต่ํแล้วแล้วก็เต็มวงเงินไม่สามารถดูต่อไปได้อุ้ยวงเงินที่2มันยังมีอยู่นี่ก็บัตรที่2ไปรูดปื้ดรูดปื้ดอีกหมดอีกโอ้โหมีบัตรไปที่3อีกก็ไปเอาเงินบัตรที่3มาใช้ก็มาใช้ไินี่บัตรเครดิตวงเงินขั้นต่ําบัตรที่2อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยพัวพันมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นลูกโซ่อะไรเป็นหนี้สินเป็นหนี้สินเป็นแบบลูกโซ่ไปเลยเป็นวงจรที่แบบว่าโอ้โหมันพันกันไปหมดเลยมันก็ไม่สามารถเคลียร์ได้ทีนี้เป็นไงสุดท้ายโอ้โหัตร หนึ่งก็เต็มสองก็เต็มสามก็เต็มสี่ก็เต็มบัตรที่10ก็เต็มหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยทําไงโอ้โหเริ่มละค่ะเพราะว่าปกติแล้วจ่ายขั้นต่ำได้นะคะปกติจ่ายชั้นต่ำเออคันละห้าร้อยบัตรละห0 0ร้อยบัตรละพันบัตรสิบใบ โอ้โหสิใบก็ใบละห้าร้อยก็ห้าพันก็ไปละถูกไหมคะโอ้ oh, ทีนี้ทําไงดีล่ะมันไม่มีเงินละน,นี่คุณอะไรรูดเปิดรูดเปิดเตือ <c> น <oughs> อะไรสิ้นเดียนจดหมายธนาคารมาเปิดดูเป็นลมใช่คุณจะพนถูกแล้วค่ะเพราะว่ารูดเปิดไพราะเพราะรูดสนุกสนานเนี่ยเพราะรูดง่ายง่ายเพราะว่าสมัยนี้วงเงินมันมีเนี่ยเขาไม่ต้องเช็คธนาคารสมัยก่อนมุกุณรูดปุ๊บเนี่ยเขาต้องโทรศัพท์หาธนาคารว่าจะปล่อยไหมสมัยนี้พอวงเงินมีปุ๊บมันออนไลน์แล้วนี่วงเงินคุณมีปุ๊บ อ่ะเขาจ่ายเลยปล่อยเลยทันทีเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยพอเส้นเดือนมาเป็นลมอย่างที่คุณจมพลว่านั่นแหละนะคะพอเสร็จปุ๊บอ่ะคุณก็จ่ายคนที่สุดท้ายมา ้ยตายละ1สิบใบจ่ายขั้นต่ำใบละห้าร้อยสิบใบก็สิบห้าพันไม่มีเงินจะกินข้าวทำไงอะค่าผ่อนบ้านก็จะไม่พอผ่านรถก็ไม่พอค่านมลูกก็ไม่พอเอาไหนจะข้ามค่าเลี้ยงเมียเลี้ยงไอเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกไม่เท่หร่เลี้ยงกิกก๊กสิคนที่มีปัญหาเลี้ยงไปกี้มีกิก๊ก,กมีบ้านเล็กบ้านน้อยอีกโอ้โหค่าที่จ่ายไม่พอแล้วค่าเทอมลูกไม่ไม่มีบัญญาจ่ายอา้าวแล้วไหนค่าเทอมเมียน้อยมาอีกโอ้โหตายจะเป็นลมแบบนี้นะนะคะจะคุยจะทำยังไงล่ะเออสุดท้ายทำยังไง เอาพอเราไม่ได้จ่ายขั้นต่ำเขาเราไม่สามารถจ่ายได้ปุ๊บเนี่ยขาดไปสาวันปุ๊บโทรศัพท์มาหาคุณปั๊บเลยโอ้โหถามทันทีเลยว่าคุณจุพลใช่ไหมคะ,ะถามชาวแวขออนุญาตใช้ชื่อนะอันเนี่ยคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่คุณจะจ่ายไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนี่สมยื่ขอยืมชื่อเขามาใช้นะนั่นแหละจะจ่ายเมื่อไหร่คะโอ้โหทีเริ่มและเริ่มอันแรกก็เริ่มอันละครั้งแรกก็เริ่ม,กกมผัดผัดแล้วเดี๋ยวสามวันจ่ายเอาไงดีก็พอหยิบยืมเพื่อนได้บ้างนะข้างๆเพื่อนอาจจะไปโกหก เพื่อนนะสตอรบริสตอร์แล้วเพื่อนกนแล้วกันว่าโอ้ยลาบากมากเลยชีวิตไม่มีนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปไม่มีเงินจะกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยขอยืมหน่อยเพื่อนก็ให้อธิแท้ได้ไปจ่ายบัตรเครดิตนะคะแรกๆก็เริ่มแบบนี้นะคะเอาสุธาก็จ่ายมาแรกๆก็ยืมเพื่อนได้บ้างไงพอโทรศัพท์มาทวงนี้คนรอบข้างเรามีใครบ้างวะเออในเพื่อนก็เพื่อนขอเพื่อนขอเพื่อนขอยังมีเพื่อนยังคือไอ้ยืมยืมเพื่อนเนี่ยถ้าบอกเอาเงินไปจ่ายบัตรเครดิตเพื่อนคงไม่ให้ยืมแน่นอนแต่ถ้าบอกว่ายืมไม่มีเงินจะกินข้าาววบอกก่่่ลูเเนนีีไไมมงงิิ โรงเรียนแบบนี้เพื่อนคงสงสารเพื่อนคงให้ยืมนั่นแหละนะคะเอาพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอสุดท้ายอา้าวตายแล้วว่ะ ยืมหมดแล้วเพื่อนรอบข้างก็พอยืมแล้วไม่คืนเขาเนี่ยไอ้ถ้ายืมแล้วคืนไม่เป็นไรนะแต่ปัญหายืมแล้วไม่คืนเขาเนี่ยเขาก็เริ่มรู้แกวเสิยืมครั้งที่สองครั้งที่สามก็คงไม่ให้แล้วถูกไหมก็คงไม่ให้หรอกเขาเคยรู้แกวแล้วแหละทีนี้เป็นยังไงล่ะคะเพื่อเพื่อไม่มีเงินยืมคนรอบข้างก็ไม่มีญาติพี่น้องก็ไม่มีแล้วซอยแหวนนาฬิกาที่บ้านมีไม่เหลือสักเส้นเลยเพราะว่าไปขายเอาเงินไบเอาไปจำนำไปจำนำเอาไปจำนำไปขายใช้นี้หมดเรียบร้อยแล้วถูกไหมสุดท้ายก็ถูกทวงหนี้เออถูกทวงหนี้ที เริ่มเริ่มทวงทีบัตรแรกจนถึงบัตรสุดท้ายก็เริ่มโทรศัพท์ทวงทวงทวงแบบนี้แบบโหเริ่มไม่ไหวแล้วเป็นยังไงล่ะคะทีนี้เริ่มเครียดนะแล้วคุณเครียดไหมคะคุณเป็นหนี้คุณเครียดไหมอืมนะคุณลำดวนบอกว่าใช้แบบพอเพียงแบบในหลวงราชการที่เก้าทรงจัดไว้ใช่ไหมเออดีค่ะดีค่ะนะถ้าเป็นอย่างนั้นได้ทุกคนมันก็ดีนะคะคุณลำดวนนะค,นนะคุณลำดวงใช่ปะอ๋อคุณลำ ไรนะลำดาวงช่วยขออภัยอ่านชื่อผิดเพราะตามองไม่เห็นจริงครูจ๋าเนี่ยคุณลำดาวงครูจ๋าใช่ไหมฮะ,อะขอ,อขออภัยนะถ้าอ่านชื่อผิดเดี๋ยวขอ,อยยาใช้เครื่องนี้ดีกว่าเนาะอืเขาใช้เครื่องนี้ดีกว่าขออยาใช้เนาะเพราะว่าอ่านไม่เห็นจริงเนาะเพราะมันอยู่ไกลนะสายตายังมีต่อยังไม่จบนะคะยังมีต่อเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมถึงโอ้โหคุณถูกทวงนี่ทำไมถึงกลัวก,กันเยอะมากเขาไม่ได้สิคะัีนี้ ลัคนาพรแชร์ไปหมดหรือยังจ๊ะอืมนะก็มาต่อกันแล้วกันนะคุณเขียนปรชาติเกิดจากการบริหารชีวิตไม่ดีถูกต้องค่ะน่าจะเป็นไปได้เจอมการบริหารชีวิตไม่ดีคือการบริหารเงินไม่ดีนั่นแหละอ่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บก็ทำไงถูกทวงหนี้ถูกเที่ยงนี่ถูกทวงหนี้ปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วคนที่เป็นหนี้น่าจะมาดูนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือหาทางออกไม่ได้อะบางคนคิดฆ่าตัวตายเป็นหนี้แบบเนี้ยคุณสลาวุฒิบอกว่าคิด ติดหนี้เขาก็ต้องจ่ายครับอถูกต้องค่ะมีเงินมันต้องจ่ายค่ะแต่คนไม่มีเงินทําไงล่ะคะ <c oughs> อ่าโอเคต่อมากาม็ถือว่าโหถูกทวงหนี้สารพัดบัตรเลยโอ้โหบัตรโน้นบัตรนี้บัตรนั้นโอ้โหสารพัดเลย,ย,เลยทีนี้แบบทําไงเดียก็เริ่มเครียดเริ่มเครียดแบบถูกทวงนี้ มาปุ๊บเนี่ยแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นนี่เอางั้นเดี๋ยวจะไปบอกนายจ้างโอ้โหทีนี้คนเริ่มเริ่มกลัวเอามาเข้าข้อแรกหรือว่าถามว่ามีคนถามมาว่าตอนแรกเลยก่อนจะเทะเลการก็มีคนโทรศัพท์มาสอบถามพี่จ๋าสวัสดีนะคะถามว่าอ้าวแล้วแบบนี้เนี่ยถูกนายจ้างไล่ออกหรือเปล่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณไอ้เรื่องการที่ว่าคุณเป็นนี่เยอะๆเนี่ยจะถูกนายจ้างไล่ออกหรือไม่ออกนั้นะน่ะมันอยู่ที่นโยบายบริษัทแต่ถ้าเกิดว่า เป็นตําแหน่งที่มันเกี่ยวข้องกับการเงินนะคุณดูแลบัญชีดูแลการเงินมันก็ไม่แน่นะเพราะว่าถ้าคุณเป็นหนี้เป็นสินเยอะเนี่ยถ้านายจ้างเขารู้ว่าคุณเป็นหนี้เป็นสินสารพัดส,สินรอบตัวสินแบบหนี้สินรอบตัวเลยหนี้สินแบบโอ้เยอะแยะไปหมดเลยแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะเกิดความไม่ไว้ไไว,วางใจนะคะหรือว่าเกิดแบบว่าแบบเริ่มไม่ดีละตายละแล้วมันไปเป็นหนี้ที่อื่นมาแล้วมันจะเอาเงินของฉันเนี่ยมันไปดูตามสโลแกนว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาบอกว่าอะไรอ่ะเกี่ยวกับคือแบบเอาเอาที่มันรวดเร็วเร่งด่วนเขาบอกว่าเอาที่มันรวดเร็วความจําเป็นการใช้จ่ายเงินการจําเป็นเร่งด่วนก่อนตายแล้วถ้าเกิดว่ามันไปคิดว่า บัตรเครดิตของมันเนี่ยมันเร่งด่วนกว่าเงินของฉันทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาคิดว่ากลัวว่าคุณดูแลเงินของเขาอยู่เกรงว่าคุณจะเอาเงินเขาไปใช้เร่งด่วนจําเป็นก่อนเนี่ยคือบัตรเครดิตของคุณหรือไปใช้นี่ของคุณก่อนเนี่ยก็ไม่แน่เขาพี่พี่ชีวิตสวัสดีนะคะก็ไม่แน่เขาอาจจะไล่ออกหรือให้ออกอคมไม่ได้คุณยังไม่ทําความผิดเขานะคุณยังไม่ทําความผิดเขาอาจจะไม่ไล่หรอกคุณจะให้คุณออกแต่ก็ยอมจ่ายค่าชดชดเชยนั่นแหละประมาณนั้นนะคะทีนี้ว่าถามว่า เออถ้าเกิดว่าคุณถ้าเป็นตาแหน่งหรือที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องออกับการเงินคุณเป็นแบบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องออกับการเงินเลยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องมีหนะ้าที่ดูแลเงินดูแลบัญชีเก็บเช็ควางบินหรือเป็นพน finished, kitty, ักงานขายเอาเป็นเซลอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องไปเก็บเช็คแทนลูกค้าเก็บเช็คแทนนายจ้างอย่างเงี้ยอะไรที่ตําแหน่งที่มันไม่เกี่ยวข้องออกับการเงินเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาคุณทําเอกสารคุณอาจจะคุณแค่ทําเอกสารอย่างเดียวดูแลลงบัญชีอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไร ตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ในหน่วยงานหรือบริษัทคุณน่ะคุณทํางานอยู่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการเงินเลยเนี่ยมันอาจจะก็กำลังใจกําลังใจในการทํางานคุณจะมีไหมถ้าเกิดว่าคุณถูกทวงหนี้นะคะอันนี้คือสิ่งแรกคือถามว่านายจ้างไล่ออกไหมก็ไม่แน่นะมันอยู่ขึ้นในะนโยบายของนายจ้างนะคะว่าคุณทํางานเกี่ยวข้องกับ การเงินไหมแล้วก็เขาจะไว้ใจคุณต่อหรือเปล่านะคะ,ะต้องดูว่าถ้าเกิดเขาให้คุณออกเนี่ยมันดูแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาเลิกจ้างได้โดยที่คุณไม่ได้ไปโกงเขาคุณเป็นหนี้ข้างนอกก็จริงแต่คุณไม่ได้ไปโกงเขาคุณไม่ได้ไปยกักยอกทรัพย์ของเขาอันนี้ก็โอเคไล่ไล่ออกเขาก็ต้องมีค่าชดเชยให้คุณเขาก็มีความผิดเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาทราบว่าอ้โหพอเขารู้ว่าคุณเป็นหนี้ดูคนภายนอกเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะมากมายเขากลับมาตรวจสอบบัญชีของเขาดูโอ้ยปรากฏว่าตายละ ของฉันก็โดนนี้ว่านายจ้างบุตรท่านก็โดนยักยอกทรัพย์โดน ไปนี่ว่าทายังไงอันนี้เขาไล่ออกไม่มีความผิดแถมคุณติดคุกด้วยนะคะแถมคนที่ถูกไล่ออกเนี่ยคุณที่เป็นหนี้เนี่ยคุณก็ต้องติดคุกด้วยเพราะว่าถ้าไปโกงในจ้างด้วยนะคะถ้าไม่โกงเขาไม่เป็นไรนะคะอันนี้เรื่องแรงเอาเรื่องที่2แล้วบัตรเครดิตมันเป็นคดีอาญาหรือเปล่าติดคุกไหมโอ้โหหมายสารลกเขียนมาเลยเนะน้นว่าเนี่ยถ้าไม่จ่ายเงินท่าไไปไปศาลภายใน15วันเนี่ยมันจะต้องติดคุกติดตาลางเอออะไรเงี้ยบางคนก็โหเดือดร้อน กลัว่าไปหมดเลยล่นไปหมดเลยเพราะรับหมายสารมาอันหมายสารมันเป็นมันเป็นเครียกข้อความาหน้าหมายมันก็จะมีข้อความตามกฎหมายแบบนั้นแหละเขียนมาแต่คดีแพ่งจริงๆแล้วเนี่ยคดีแพง่งถ้าก็ฟ้องมาเป็นเขียนหัวข้อว่าความผิดแพง่งอันนี้คือไม่ติดคุกนะคะไม่ติดคุกคดีแพ่งถ้าเกิดว่าถ้าคุณแค่เป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะอันนี้คือไม่ติดคุกแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องหนีไปไหนเป็นหนี้มันก็ต้องจ่ายนั่นแหละนะคะคุณอนิศัิ์บอกว่าเคยครับแต่ใช้หมดแล้วหยุดเป็น หยุดเป็นปีนะคะแต่หามาใช้อีกละชีวิตขาดสีสานแหมนะคะก็อย่าไปกู้นี่ยืมสินเลข้ามาแล้วกันเราเอาเงินของเราที่หาได้แหละมาใช้จ่ายชีวิตจะได้มีสีสันนะคะค่ะนะอ่ะมาต่อว่าอสมมติว่าต่อมา ถ้าเป็นหนี้ติดเป็นหนี้บัตรเครดิตติดคุกไหมถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตปกติธรรมดาตามหมายสารฟ้องมาคุณเป็นคดีแพ่งส่วนสารจังหวัดนู้นจังหวัดนี้สารแขวงแล้วก็ว่าไปแล้วแต่นี่คุณจะมีปริมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็บอกความแพ่งแบบนี้คุณไม่ติดคุกแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นคดีแพ่งแต่ถามว่าการเป็นหนี้บางคนหลายคนบอกคผมต้องทํายังไงล่ะเป็นหนี้บัตรเครดิตไหมสารมาถึงแล้วโดนฟ้องถูกทวงหนี้มาแล้วหมายสารมาเรียบร้อยแล้วทํายังไงจะติดคุกไหมแล้วต้องทํายังไงบ้างอ่านะคะถ้าถ้าคุณรับหมายถ้า ถ,ถูกฟ้องมานะคะถูถกฟ้องมาเรื่องบัตรเครดิตเนี่ยคุณถ้ารับหมายสารแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นมันเป็นมันไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจมากมันเป็นเรื่องปกติแต่เราเป็นนี่เขาก็ต้องฟ้องเป็นเรื่องธรรมดานะคะเออเราเป็นนี่เขาก็ทวงหนี้ไม่ได้อะก็ทวงหนี้ไม่ได้คุณไม่จ่ายหนี้เขาอ่ะเขาใช้สิทธตามกฎหมายเป็นเรื่องปกติของสถาบันการเงินเขาของไฟแนนซ์เขานั่นแหละก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถามว่าบางคนก็ตกใจช็อกอ๋อตายเลยทําไงดีค่าตัวตายไปก่อนแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าค่าตัวตายเจ้านี่เขา ไม,ไ,มไ,ไม่ได้เงินจำบ้านี่มันก็คงไม่เขาคงไม่ happy, แฮปปี้นะเขาอยากให้คุณอยู่ต่ออยากใช้นี่เขานั่นแหละนะคะอพอร,รับหมายสารปุ๊บเนี่ยคุณต้องดูด้วยนาะหนาหมายสารด้านหน้าเนี่ยคุณรับตั้งแต่เมื่อไหร่รับหมายารับหมายก็ถ้ามีคนเซตรับหมายแทนถ้ามีหมายมาส่งถึงบ้านมีคนเซ็รับหมายแทนอันนี้ก็ต้องยื่นค่าไม่การภายใน15หวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอา คดีปิดหมายมาส่งที่บ้านแล้วไม่มีคนปิดหมายไม่มีคนแบบว่าไม่มีคนรับหมายเลยเขาแขวนไว้หน้าบ้านคุณอย่างนี้ว่าปิดหมายคุณต้องยื่นค่ะมีการภายใน30วันนะคะอันนี้ก็คือการยื่นไม่การเนี่ยคุณก็จะเขียนถ้าคุณมีความรู้ความความสามารถมีรู้ความรู้กฎหมายคุณเขียนเองก็ได้ค่ะเขียนเองเสร็จเองแล้วไปยื่นสารเองได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ความสามารถก็ต้องหาทนายความนั่นแหละต้องปรึกษาผู้รู้ปรึกษาทนายความนะคะทีนี้ว่าถามว่าถ้าเป็นนี่เนี่ย เออแล้วผมจะทํำยังไงมันจะสู้เขายังไงล่ะมันมีทางเดียวคงขอ,อขอความเห็นใจเรื่องดอกเบีย้ยมากกว่าไหมนะคะถ้าการเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยเราต้องขอความเห็นใจเรื่องดอกเบีย้ยว่าผ่อนลดหย่อนได้ยังไงบ้างนะคะผ่อนปนุได้ยังไงบ้างจะให้ให้กับลีชั้นให้กับกระผมเนี่ยแต่ไปขอบอกว่าคุณบอกว่าคุณเป็นหนี้คุณไม่ได้เป็นหนี้ เอาแล้วแล้วแมวที่ไหนมันเอาบัตรคุณไปใช้ล่ะถูกไหมแล้วมันชื่อใครล่ะนะคะเออมันกน็น่าละสิถึงบอกว่ามันมันจะสู้เรื่องอะไรซู้ว่าไม่เป็นนี่มันคงไม่ได้อะมันคงเป็นไป,นปนไม่ได้อะนะแต่ครวจะขอความเห็นใจเรื่องดอกเบี้ยเขาว่าสูงเกินไปไหมอะไรไหมแบบเนี้ยค่าปรุงค่าปรับอะไรเงี้ยอาจจะมีสิทธิ์ขอลดได้บ้างเออนะคะเพราะว่าเขาก็มีเพราะจริงๆแล้วนโยบายแต่ละแต่ละที่สถาบันการเงินเขามีอยู่แล้วแหละนะไม่ต้องห่วงหรอกนะอ่ะพอเสร็จปุ๊บ ทำยังไงละ่ะก็ถึงเวลาหน้ากระด้านหน้าหมายสารก็จะเขียนเลยว่าให้ไปไก่เกลียววันที่เท่าไหร่คุณนักสื่อประจำที่เท่าไหร่ก็ทางที่ดีเราเป็นนี่เขาควรก,ก็ไปตามนัดนั่นแหละไปไปถือหมายสารไปสารที่เขาฟ้องมาสารไหนก็ไปสารนั้นนะไม่ใช่เขาฟ้องสารแพ้เขาไม่มีประฟ้องอะไรนะไม่ใช่ฟ้องอะไรนะฟ้องสารแพ่งรัชดาคุณไปจังหวัดร้อยเอ็ดอะไรเงี้ยหรือคุณภูมิลำเนาอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยก็ฟ้องร้อยเอ็ดมาคุณบอกอยู่กรุงเทพคุณไปสารกรุงเทพมันคนละสารกันอะ่ะนะคะมันก็ไปให้ถูกสารด้วยอ่านด้วย,วยกระดาษข้างบนเขาฟ้องสาร ก็ไปให้มันถูกต้องแล้วก็ไปเจร,าเจ,เจ,ราจาไก่เกลี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่นโยบายนะเมื่อฟ้องศาลแล้วเนี่ยนโยบายไก่เกลียะเขาเนี่ยเขาก็จะให้ผ่อนนั่นแหละแต่ว่าเงื่อนไขาการให้ผ่อนของเขาเขาก็มีนะไม่ใช่ว่าคุณอยากจะผ่อนตามใจคุณนะบอกโอ้โหผมไม่ได้หรอกผมเป็นหนี้แสนนึงอยากจ่ายเดือนละ500จนกว่ามันจะหมดไม่มีแร้วอะในจ้างที่ไหนหรือสาาถาบันการเงินไหนที่เข้าให้มาซึ่งก็ไม่เคยเจอส่วนใหญ่ก็ประมาณปีครึ่งแต่การปีครึ่งเนี่ยเขาทําสัญญาเนี่ยส่วนใหญ่เขามีขั้นต่าแล้วแต่ว่าจะให้เท่าไหร่สามพันสี่พ 1 0 0 0พแล้วแต่วงเงินของนี่แล้วแต่นี่ที่คุณเป็นด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจ่ายบัตรเครดิตนะไปแล้วเนี่ยคุณจ่ายตามที่ถ้าคุณตกลงทําสัญญาปีปรนนอมยอมความไม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะถ้าคุณจ่ายไปปกติสักระยะ6ใส่จ่ายไปต่อเนื่อง6เดือนหรือ1ปีใช่ไหมอันนี้คุณยังสามารถที่จะเดินไปหาเจ้าหนี้บอกเอ้ยผมเนี่ยก็เป็นลูกหนี้ที่ดีนะผมก็จ่ายสม่าเสมอตามที่ตกลงกันไว้แต่ผมขอเลยขยายะระยะเวลาหน่อยขอปรับคงซี่ คงสร้างนี่หน่อยได้ไหมได้ค่ะทําได้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ไปบีบังคับเขาว่าในสารโอ้ผมจะต้องจ่ายเดือนละห้าร้อยจุดจมดผมจ่ายไม่ไหวหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นมันเป็นเขาเรียกว่า้าก็เขาจะระเบียบการของเขามันมีอยู่แล้วขหลายคนบอกว่าเอ้าวพิพักษา,าไม่ช่วยผมเลยโดนฟ้องไปแล้วทำไมไม่ช่วยให้ผมผมไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็คือ ท่านวิาษาเขาก็ดูความเหมาะสมนั่นแหละมันอยู่ที่เจ้าหนี้เขาส่วนใหญ่นะว่าเขาจะให้ระยะเวลาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราทําตามเงื่อนไขไปได้สักระยะหนึ่งสัก6กเดือนหนึ่งปีก็ได้หรือสัก6เดือนอย่างเงี้ยนะคะคุณก็เดินไปหาเจ้าของบัตรเขาก็ได้บอกว่าเขาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่อันนี้ก็ไม่มีปัญหาไม่มีแลวก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะเจ้าของบัตรตายญาติพี่น้องต้องรับใช้แทนไหมครับอ้ออันนี้คุณมานะนะคะก็โอเคถามดีนะถ้าเป็น ถ้าเกิดเขาใช้บัตรไปแล้วมีเป็นหนี้เป็นสินบัตรเครดิตก็าตายไปแต่ถ้าเกิดว่าคนเจ้าหนี้เนี่ยเขาต้องฟ้องเจ้าของบัตรเนี่ยภายหนึ่งปีนะคะนับตั้งแต่วันที่ตายหรือนับตั้งแต่วันที่รู้แต่ไม่เกิน10ปีนะคะอันนี้เนี่ยญาติพี่น้องรับไหมรับหรือไม่รับดูว่าเขามีมรดกหรือเปล่าญาติพี่น้องไปรับมรดกไหมถ้าคุณไปรับมรดกของผู้ตายคุณก็จะจ่ายเฉพาะเท่าที่เขาเป็นหนี้อยู่นะคะถ้ามันไม่พอคุณไม่มีเขาไม่มีมรดกหรือว่าคนตายเนี่ยไม่มีมรดก ะะก็คือไม่ต้องรับใช้นี่นะแต่ถ้าเกิดเขามีมรดกคุณรับมรดกเมื่อไหร่ปุ๊บแน่นอนแหละคุณต้องรับผิดนะคะต้องไปใช้นี่เขาด้วยเท่าที่เขาเป็นนี่อยู่นะคะถ้าสมมติว่าเขาเป็นนี่แสนหนึ่งคุณเขาทิ้งมรดกไว้200,000คุณก็จ่ายแค่แสนเดียวอีกหนึ่งแสนคุณก็รับเก็บเอาไว้หรือว่าสมมติว่า ทางกับการเขาไปหนี้สองแสนคุณรับมาแค่แสนเดียวก็คุณก็จ่ายหนี้แค่แสนเดียวที่เหลือคุณไม่ต้องรับผิดชอบนะคะอันนี้ก็โอเคนะได้รับความรู้หลายๆคนก็ถามมาได้นะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรก็สอบถามมาได้เพราะว่าคําตอบนั้นจะไปได้หลายๆคนที่ดูอยู่ก็ได้รับความรู้ไปด้วยนะคะ คุณชนดนะคะลองชมอยู่นะก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะว่าที่เข้ามาชมกับเพจนักสืบใครทุกกับรายการทนายใครทุกตรงนี้นะคะอยากรู้เรื่องอะไรสอบถามมาได้เลยนะคะยังไม่หมดเรอเรื่องนี้ยังไม่หมดคุยกันยาวคุยกันยาว,ค,ยยาวคุยกันยาวเรื่องนี้ก็คือว่าอะสมมุติว่าเมื่อกี้พูดถึงว่าอะถ้าเกิดฟ้องมาแล้วนะเอาสมมติว่าบางหลายๆคนก็กลัวแต่ส่วนใหญ่ที่ฉันมองว่าเออถ้าเป็นนี่ถ้ามีทรัพย์สินเนี่ยนะ ถ้ามีทรัพย์สินเนี่ยก็ควรจะสละทรัพย์สินในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยใช้นี่ไปดีไหมไม่ต้องมาเครียดนะบางท่านเนี่ยคือแบบโทรศัพท์มาก็เสียอายุแล้วนะคะเป็นนี่บัตรเครดิตเป็นล้านนะเป็นล้านเลยนะแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่า คืออา,อายุก็ประมาณ670ปีแล้วเนี่ยแต่เป็นหนี้สะสมมาแล้วพอเกษียณมาปุ๊บเงินเกษียณมาก็ถูกหักหมดเลยหักเงินกู้สหกรณ์บ้างเงินกู้สวัสดิการโน้นสวัสดิการนี่บ้างหักหมดเลยแทนที่จะได้เงินก้อนมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันช่วงบั้นปลายชีวิตที่เกษียณอายุมาปรากฏว่าไม่เหลือเลยหักหนี้สินหมดเลยนะคะก็แถมมีหนี้ติดตัวมาด้วยคราวนี้พอไม่มีรายได้ไม่มีงานทำรายได้ไม่ไม่มีไ,ไ,ไม่ม,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 มีหรือว่าก็าเ,าเรียกว่าบําเน็จบําบันา ก็ไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายจะทำยังไงดีไม่ต้องเสียเรียดถ้าท่านไม่มีทรัพย์สินก็ไม่ต้องคิดมากนะพูดได้แค่นี้ไม่ต้องคิดมากนะเดี๋ยวจะหาว่าเออชี้พงให้กะลอกนะก็ถ้าท่านไม่มีทรัพย์สินเป็นหนี้สินไม่มีทรัพย์สินอายุเยอะแล้วนะคะหรือว่าคือไม่เหลืออะไรติดเนื้อติดตัวแล้วไม่เป็นเจ้าของบ้านไม่มีรถยนต์อะไรบ้านก็เช่าข้าวก็ต้องซื้ออะไรนี้ท่านไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเสียเรียดนะคะไม่ต้องเครียดนะบอกไว้ตรงนี้เลยคุณ ลำดาวงลำลำลำดาวงใช่ไหมครูจา๋าบอกว่าหัวหน้าครอบครัวต้องบริหารเงินแต่ละเดือนให้เป็นไม่เช่นนั้นจะชักหน้าไปถึงหลังถูกต้องค่ะนะคะอันนี้ก็โอเคพูดดีนะคะว่าเราต้องบริหารเงินให้เป็นทํายังไงไม่เป็นหนี้เราช่วยกันคิดดีกว่าว่าทายังไงคนไทยจะไม่เป็นหนี้โอ้โหอันนี้คิดโลกแตกคิดจนลอกแตกเหมือนกันนะมันทุกคนยังไงมันก็เป็นหนี้นะก็ะพูดถึงอ่เมื่อก็บอกว่าที่บอกก็หลายคนก็กลัวนะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยคือแบบคือ มันเยอะมันเยอะมันเยอะจนบอกว่าไม่รู้จะเราจะแก้ปัญหายัางไงทุกวันนี้ลุงตู่เขาก็พยายามแก้ปัญหาให้นะทุกรัฐบาลเขาก็พยายามแก้ปัญหาให้เหมือนกันนะว่าทํายังไงคนไทยจะไม่เป็นหนี้โดยเฉพาะ,ะข้าราชการครูนี่แหละก็เป็นหนี้สินเยอะเพราะว่าอะไรถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยเขาก็มีสวัสดิการให้กู้อยู่แล้วแต่สวัสดิการหมดแล้วก็ไปไหนลามไม่ถึงบัตรเครดิตลามไปถึงนอกบ,บัตรเขาเรียกว่าไม่มีในเขาเรียกว่าไม่มีเครดิตในสถาบันการเงินหรือในเขาเรียก ว่าในระบบแล้วเนี่ยในระบบมันกู้ไม่ได้แล้วมันก็ไปถึงลามนอกระบบเลยนะคะคุณกิจสบายสบายลูกนี่เขียนเช็คจ่ายไม่ไม่ลงวันที่สองปีแล้วติดต่อไม่ได้ทำไงครับบ้างฟ้องขอบคุณครับก็ฟ้องแพงกันค่ะคุณคุณกิจเมื่อกี้ฟ้องแพงเลยนะคะฟ้องแพงเลยนะ ฟ้องแพ่งนะคะอันนี้เราก็ต้องฟ้องแพ่งถ้าเกิดว่าถ้าเราถ้าเราไปลงบนที่ในเช็คนะอันนี้ต้องไปเช็คชําระหนี้หรือเช็คแลกเงินสะดอันนี้ก็สามารถจะฟ้องแพ่งได้นะคะถ้าเราไปลงที่ไปเขียนบันทีเองอย่างเงี้ยอาจจะโดนปลอมบางส่วนปลอเมเอกสารก็ได้นะคะเพราะงั้นเราก็ฟ้องแพ่งไปนะคะคุณวิโรจน์หนุนพักดีเงินชาปนก,กิจเงินการชีวิตถือว่าเป็นระดกไหมครับอันนี้เนี่ยเงินตัวนี้เนี่ยเงินตัวชาปนก,กิจ หรือว่าเงินประกันชีวิตเนี่ยถือเป็นเงินส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะถามเรื่องมรดกหรือเปล่าหรือจะถามเรื่องนี้อันนี้คือถ้าเกิดเขาระบุนะเขาระบุอย่างเงินประกันชีวิตเนี่ยเขาระบุให้ใครก็เป็นของคนนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเขาจะระบุชื่ออยู่แล้วนะชาวนรกกิกก็จะมีคนรองคนรับอยู่แล้วแหละนะว่าให้ลูกให้ลูก คนโน้นลูกคนนี้หรือเงินประกันชีวิตก็เขาระบุชื่อให้ชัดเจนอยู่แล้วแหละนะเขาให้ชัดเจนนะให้ชัดเจนอยู่แล้วว่าให้ใครนะคะอันนี้เนี่ยถามอะไรคนก็จะสงสัยว่าเอ้ยแล้วเจ้านี่เขาจะมายึดทรัพย์ไหมฉันมองว่าเงินชาปนากิจเงินประกันชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เงินที่มันได้หลังการตายอ่ะมันได้หลังการตายก็เป็นเงินส่วนตัวเงินมรดกข,ของคนนั้นแต่อันนี้เขาจะเป็นเขาจะระบุนะเงินชาปนกิจเนี่ยกับเงินชาปนกิจบัรรกชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่มันจะได้สําหรับคนที่เขาระบุชื่อเอาไว้นะคะก็จะเป็นภรร เป็นพ่อเป็นแม่ เป็นลูกอะไรแบบนี้ถ้าเป็นบุคคลอื่นก็แสดงตัวก็ต้องมีเอกาสารชัดเจนว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเป็นอะไรกันแต่ส่วนใหญ่เขาจะให้เฉพาะญาติพี่น้องนะญาติพี่น้องนะคะคุณกิตขอบคุณครับใช่ค่ะก็ฟ้องต้องฟ้องแพ่งกิดตามหาหาไปนะคะก็ฟ้องแพ่งไปได้นะคะอันนี้นี่แหละเรื่องหนี้สินเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่เข้าใครออกใครนะคือว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องของทุกคนเนี่ยเราต้องช่วยกันแก้ไขช่วยกันแนะนานะคะว่าเราทํายังไงเราจะบริหารเงินอย่างไรที่ให้มันอยู่โดยที่ไม่มีหนี หี้สินนะคะหรือให้มันมีน้อยสุดแล้วถ้ามีนี้สินเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้ใช้นี้เขาได้ทํำยังไงนะคะอันนี้ดีกว่านะคะ